Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2023ซีรีส์ความเชื่อที่กล้าหาญวันที่1ความกล้าหาญที่จะทำให้สิ่งต่างๆเป็นไปได้ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนความเชื่อที่กล้าหาญขอบคุณที่เลือกศึกษาแผนการใช้เวลานี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนทั้ง7วันนี้จะทำให้เราเกิดพลังในการใช้ชีวิตด้วยความเชื่อที่กล้าหาญต่อสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราผู้เป็นบุตรของพระองค์ในวันที่แรกของแผนนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของความกล้าหาญที่จะทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อโยชูวา1ข้อ1ถึง5ต่อมาหลังจากที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวสิ้นชีวิตแล้วพระยาเวตรัสกับโยชูวาบุตรนูนผู้ช่วยโมเสสว่าโมเสสผู้รับใช้ของเราสิ้นชีวิตแล้วบัดนี้เจ้าและชนชาตินี้ทั้งหมดจงลุกขึ้นข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ไปยังแผ่นดินซึ่งเรายกให้พวกเขาคือประเทศอิสราเอลทุกแห่งที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายจะเหยียบลงเราได้ยกให้พวกเจ้าดังที่เราได้สัญญาไว้กับโมเสสตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารและภูเขาเลบานอนนี้จนถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสแผ่นดินทั้งหมดของคนฮิตไทถึงทะเลใหญ่ทางทิศตะวันตกจะเป็นอาณาเขตของเจ้าไม่มีใครจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าจากพระธรรมโยชูวาบทที่1เป็นเรื่องราวการเสียชีวิตของโมเสสและการสืบทอดตำแหน่งของโยชูวาแต่การที่โยชูวาจะรับหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เขาจำเป็นต้องตัดใจจากบางสิ่งเช่นเดียวกับบางครั้งเราจำเป็นต้องตัดใจจากบางอย่างในชีวิตผู้คนจำนวนมากจมอยู่กับอดีตและไม่มีความสุขกับปัจจุบันซ้ำร้ายยังมองว่าอนาคตเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจหรือน่าหวาดกลัวความคิดเหล่านี้เองทำให้พวกเขาละเลยการวางแผนสำหรับอนาคตแล้วอะไรทำให้เราไม่ยอมรับอนาคตที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้คือความกลัวความรู้สึกผิดหรือความไม่แน่นอนกันแน่ในพระธรรม2โครินธ์5ข้อ17ระบุว่าฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นจากข้อพระคัมภีร์นี้ทำให้เราเรียนรู้ว่าเมื่อมาเป็นคริสเตียนเราก็ควรจะเปลี่ยนแปลงมุมมองที่เรามีต่อสิ่งต่างๆด้วยใช่หรือไม่เราไม่จำเป็นต้องปล่อยให้อดีตมาจำกัดอนาคตของเราเราไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตจมอยู่กับความอับอายความรู้สึกผิดและความสำนึกผิดพระธรรม1ยอห์น1ข้อ9ระบุว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากอธรรมทั้งสิ้นให้เรานำข้อบกพร่องทั้งสิ้นของเราเข้าไปหาพระองค์และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเมื่อเราติดตามพระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูสถิตสถาพรและสัพพานุภาพเหนือฟ้าจักรวาลพระองค์ทรงบรรจุความกล้าหาญบางประการให้กับเราที่จะช่วยให้ทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้โยชูวา1ข้อ6ถึง9จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดพระเจ้าจะทำให้ชนชาตินี้ได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดกซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะยกให้เขาเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่จะทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าหันเหจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่เจ้าไปอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพ
เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าครั่งครามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ความเชื่อและความกล้ามาจากไหนเราจะมีความเชื่อและความกล้าหาญมากขึ้นได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงประทานความเชื่อและความกล้าหาญให้แก่เราขอทรงย้ำเตือนหัวใจของเราอีกครั้งในวันนี้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอในทุกเหตุการณ์เราจึงมั่นใจและกล้าที่จะทำตามการทรงเรียกที่มาถึงเราได้แม้เผชิญหน้ากับปัญหาแม้ความกลัวจะรายล้อมขอพระองค์ช่วยเราให้ก้าวผ่านไปได้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน